นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นครับวันนี้วันพุธที่31มีนาคม2564อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับและกันตหน้าล่าข่าวแมนยูครับกลับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศครับก็กลับเข้าสู่ซีรีส์ของการเจาะการบ้านตลาดซัมเมอร์ในทีมใหญ่พรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อวานนี้เราคั่นด้วยเซคิโอกุนอาเกโรนะเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่จริงๆแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับดีด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคิวนะตลาดซัมเมอร์ของ2ทีมนะครับก็คือลิเวอร์พูลกับท็อตแนมฮอตสเปอร์จากการเปิดเผยของสื่อทั้ง2ทีมนี้มีแผนที่จะทำอะไรกันบ้างจะเสริมนักเตะในตำแหน่งไหนบ้างในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้แล้วก็เช่นเดิมข้อมูลเนี่ยเรานำมาจากสื่อใหญ่อย่างเทเลกราฟและอาจจะเสริมบางส่วนจากแอตเลติก UK ด้วยนะครับใช่นะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมครับผมเริ่มที่ลิเวอร์พูลก่อนเลยอ่ะมาเริ่มที่การบ้านของลิเวอร์พูลแล้วเดี๋ยวไปต่อที่สเปอร์นะเอาข้อแรกก่อนนะครับที่คริสบัตคอมเขียนเลยว่าถ้าจะพูดถึงการบ้านในซัมเมอร์นี้ที่ลิเวอร์พูลจะทำแน่ๆหนึ่งอย่างนั่นคือการซื้อกองหลังนะคือคริสบัตคอมเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าในยุคโควิด19แบบนี้สโมสรลิเวอร์พูลจะต้องรอดูหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าหนึ่งอันที่เจ้าของสโมสรจะอนุมัติให้ซื้อนั่นก็คือกองหลัง1คนครับซึ่งชัวร์เลยนะว่าจะให้ซื้อ 100% แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องรอดูคือต้องรอดูฟอร์มของโอซานคาบักนะครับว่าลิเวอร์พูลจะซื้อไหมในราคา18ล้านมันมีค่าที่จะเซ็นถาวรได้อยู่หลังจบซีซั่นนี้แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็มีอีกคนนึงที่เป็นข่าวนั่นก็คือล่าสุดเลยนะครับโคนาเต้เป็นข่าวแรงมากว่าเริ่มเจรจาไปมากแล้วพอสมควรเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ว่าลิเวอร์พูลท้ายที่สุดจะตัดสินใจจ่ายค่าฉีกสัญญาอันนั้นไหมนะครับโดยค่าฉีกสัญญาก็ไม่แพงนะอยู่ที่ประมาณ34ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับโอเคเลยคือคริสบัตคอมยังบอกด้วยนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยลิเวอร์พูลต้องการให้มีกองหลังใช้งานอย่างต่ำ 4-5 คนย้ำเลยนะ 4-5 คนคือปีที่ผ่านมาใช้มา3คนฟานไดค์โกเมสมาติปแล้วก็พ่วงด้วยฟาบินโญ่เป็น 4+1 ก็คืออ่ะ 3+1 ก็คือฟาบินโญ่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับแต่เหมือนกับเอามาเล่นเฉพาะกิจได้แต่ว่าในซีซั่นหน้าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วก็คือจะมี 4-5 ไปเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องมาใช้ฟาบินโญ่หรือว่าจอแดนเฮนเดอร์สันโยกมาเล่นกองหลังอีกแล้วถ้าเกิดมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเข้าใจคือจะซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับทีนี้ยังต้องรอดูครับว่าจะเป็นคาบักหรือเป็นโคนาเต้โคนาเต้มาแรงจริงแต่คริสบัตคอมก็บอกว่ายังมีตัวเรื่องอื่นๆด้วยนะจริงๆรวมแล้วมีทั้งหมด5ชื่อโคนาเต้คาบักทาก้าโซยินชูของเลสเตอร์เบนไวท์แล้วก็รวมไปถึงอีกคนนึงที่เป็นตัวเต็งมากๆเหมือนกันนั่นก็คือดูเย่เซเดต้าซาของมาร์กเซยอ๋อมาร์กเซยคนหนึ่งที่มีข่าวกันเยอะแต่ว่าไม่ได้มาเพราะดิวล่มไปแบบฉิดฉิวใช่ตอนมกราใช่ไหมครับตอนนั้นมันซื้อแบบเร่งรีบนะครับก็ต้องรอดูว่าลิเวอร์พูลจะตัดสินใจเลือกใครจากในรายชื่อเหล่านี้ครับคือมีลิสต์หลายคนไม่แปลกคือเป็นเรื่องปกตินะครับที่ทีมมามองเขาก็ต้องตาม2ฟอร์มเอาไว้ใช่ครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยคาบักในช่วงหลังๆนะก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติก็เล่นดีมีเล่นดีมาหลายนัดติดกันแล้วพวกเกมยุโรปเนาะเกมยุโรปแล้วก็ในทีมชาติเนี่ยไปเล่นให้กับตุรกีก็เล่นดีเหมือนกันนะใครจะไปรู้ว่าจนจบซีซั่นเนี่ยฟอร์มอาจจะไปเข้าตาทีมแมวมองแล้วก็สุดท้ายก็เลือกที่จะใช้ออปชันซื้อขาดก็เป็นไปได้เพราะว่ามันไม่แพงมากด้วย18ล้านมัน18ล้านแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันยังไม่โอเคอ่ะมันยังไม่ดีพอโอเคก็อาจจะหันไปมองคนอื่นแต่เพียงแค่ว่าถ้านับวันนี้ตอนนี้กำลังจะถึงเมษาใช่ไหมปลายเดือนมีนาคมมันมีการแบบเหมือนสื่อเขาไปขุดมาจากทางฝั่งเอ็นนักเตะไงว่าไปคุยโคนาเต้ด้วยมันเหมือนกับว่าอ้าวแล้วทำไมถ้ายังอยากลองดูคาบักก่อนทำไมต้องคุยโคนาเต้ด้วยอันนี้อาจจะทำให้คาบักถ้าไปทราบข่าวเนี่ยจะรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าจริงๆมันมองได้สองมุมนะจะมองว่านักเตะรู้สึกไม่ดีก็ได้แต่อีกมุมนึงผมมองว่าถ้าคาบักอยากอยู่ลิเวอร์พูลอยากเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลต้องผ่านตรงนี้ให้ได้นะเขาต้องเร่งฟอร์มของตัวเองเพื่อให้ประทับใจแค่นั้นเองแต่นี้เราพูดถึงคาบักคนเดียวถ้าเกิดเป็นเบนเดวิสก็คือตามสภาพอาจจะเป็นสำรองไปก่อนใช่ไหมเพราะว่านักข่าวสายหงแดงหลายคนก็พูดเหมือนกันว่าเบนเดวิสดูทรงแล้วซื้อมาเนี่ยคาดหวังว่าจะขึ้นมาเป็นตัวหลักจริงๆยากเพราะเดี๋ยวคุณลองคิดดูว่าซีซั่นหน้าฟันไดโกเมสมาติดกลับมาแล้วจะซื้อเพิ่มอีกหนึ่งคนและไหนคุณยังมีเนทฟิลิปให้ต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยู่หรือเอาขายคือเหมือนเบนเดวิสอยู่ท้ายๆเลยอ่ะ
ยังไงก็น่าจะซื้อมาเพื่อแบบเอามาขายทางกำไรมากกว่านะครับอันนั้นคือเรื่องของกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กที่อาจจะซื้อเข้ามาใหม่นะครับเรามาดูเรื่องของกองหน้ากันบ้างครับอันนี้หยิบยกข้อมูลมาจากเจมส์ PS นะครับซึ่งก็เป็นนักข่าวชื่อดังอีกคนนึงของ Athletic UK สายหงเลยนะครับเขาบอกว่าก็มีหน้าที่อีกอย่างนึงที่ลิเวอร์พูลต้องทำในซัมเมอร์นี้ก็คือการซื้อกองหน้าที่มีฝีเท้าดีกว่าโอริกี้เข้ามาเสริมคุณภาพในแนวรุกนะครับในส่วนนี้ส่วนของกองหน้าแนวรุกของหงนะครับ3-4 คนซาร่ามาเน่ฟิมิโน่3คนนี้น่าจะอยู่กับทีมต่อไปแน่ๆก็เป็น3แกนหลักเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าในรายของโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยอาจจะมีข่าวย้ายทีมอยู่เรื่อยๆข่าวหนักๆช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มมีออกมานะครับแต่ PS เชื่อว่าโอกาสในการที่ซาร่าจะย้ายออกจากทีมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะน่าอยู่กับทีมต่อไปก่อนแล้วปีหน้าเนี่ยดิโอโก้โชต้าที่ฟอร์มดีต่อเนื่องตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญแนวรุกเพิ่มขึ้นนะครับกลายเป็นว่าคนที่อาจจะมีบทบาทน้อยลงอาจจะเป็นทางด้านของโรเบโต้ฟิมิโน่ที่ฟอร์มไม่ค่อยเข้าเป้าในช่วงหลังๆนี้นะครับอันนั้นคือส่วนของตัวจริงแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมก็คือตัวเลือกหลังๆนะครับตัวเลือกที่5ตัวเลือกที่6ที่ฝั่งของโอริกี้ที่จะเป็นคนที่มีบทบาทตรงเนี้ยก็อาจจะต้องถูกขายออกไปนะครับดังนั้นโจทย์ก็คือคนที่จะซื้อเข้ามาใหม่ต้องดีกว่าโอริกี้นะครับเพื่อเพิ่มขุมกำลังเชิงลึกให้ดีกว่าเดิมลงมาเนี่ยสามารถทำประตูได้นะครับฮาเวียร์เลียสก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ลิเวอร์พูลมีอยู่นะครับแต่ปล่อยยืมมาให้กับแบล็กเบิร์นใช้งานก็ต้องรอกลับมาช่วงต้นซีซั่นหน้ามีการพรีซีซั่นดูฟอร์มหน่อยถ้าเกิดผลงานดีแล้วคลอปตัดสินใจว่าโอเคแล้วก็เป็นแบ็กอัพได้อาจจะไม่ต้องมีการซื้อใหม่ก็ได้นะเป็นสิ่งที่ทางด้านของเจมส์เพียร์สเขาให้เพิ่มเติมมาส่วนในเรื่องของทาคุมิมินามิโนะที่อยู่กับซาตานตันต้องบอกว่ายังมีอนาคตไม่แน่นอนจริงๆก็ต้องรอดูเหมือนกันไม่รู้จะกลับมาเป็นตัวจริงหรือเปล่าเออแต่ยากนะครับคือเรื่องของแบ็กอัพเนี่ยก็มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่มีลุ้นหรือว่ามีโปรแกรมลงเล่นหลายรายการครับโอริกี้อ่ะโอเคเขาอาจจะยอมรับกับบทบาทการเป็นตัวสำรองได้นะก็คือเป็นคนที่มีความอดทนนั่นแหละนะสามารถโอเคกับการที่นั่งบนมานั่งแต่ว่าผมว่าคุณภาพก็สำคัญเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณจะเอาแต่นักเตะที่โอเคกับการนั่งข้างสนามมันไม่ได้เวลาแบบสำคัญอยากจะได้อะไรจากตัวเขาเปลี่ยนลงในสนามเนี่ยเขาต้องทำได้ด้วยใช่ซึ่งที่ผ่านมาถ้านับย้อนกลับไปสัก2ปีที่แล้วเนี่ยทำได้อยู่เขาทำได้นะทำจนทีมเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ในปีที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกปีก่อนก็ยังมีลงมาแล้วยิงเอเวอร์ตันอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นแต่ในช่วงปีนี้มันเหมือนอิมแพคเขาหายไปเลยมันเหมือนกับว่าผมว่าต้องปรับปรุงนะเพราะว่ามีแค่ซาร่ามาเน่ฟิมิโนแล้วมีแค่โชต้ามันก็เหมือนจะพอนะ4คนแต่ว่าถ้าใครเจ็บไป1มันก็เหมือนกับคุณก็ต้องใช้ได้แค่3คนนี้แล้วคนที่5คุณไม่สามารถเปลี่ยนลงมาได้ทดแทนกันไม่ได้ผมว่าอันนี้ก็ชัดเจนว่าสโมสรลิเวอร์พูลต้องปรับปรุงจุดนี้ครับก็เริ่มมีแบบจับไปโยงทางหลุยส์ซัวเรสมีจับไปโยงเซฮิโอกุนาเกโรแต่ก็ยังมองว่ายากแล้วก็มีพวกกองหน้าดอนเยลมาเรนของ PSV คนนี้ก็เป็นตัวเก่งเหมือนกันแต่ว่าชื่อผมว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนมันยังไม่ได้แบบว่ามีการการันตีเหมือนกับกองหลังที่นักข่าวสายหงเขากางรายชื่อให้ดูเลยนะก็แต่ว่าเวลาเนี่ยยังอีกเยอะครับตลาดซัมเมอร์นี่ยังอีกยาวไกลนะก็เดี๋ยวรอติดตามดูสำหรับตำแหน่งกองหน้าครับผมทีนี้ครับอีกหนึ่งจุดนะที่ทางข้อมูลจากสื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าการหาตัวแทนครับของจอร์จินโญ่วัยนาดุมนี่ก็มองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่นะน่าจะย้ายทีมแน่ๆแล้วก็ย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวเป็นฟรีเอเจนต์ด้วยนะครับใครที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของวัยนาดุมซีซั่นนี้เนี่ยก็โจนได้รับโอกาสเยอะนะเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยบาดเจ็บแต่ว่าปีหน้าเนี่ยบทบาทก็จะเยอะขึ้นจากการที่วานาดุมย้ายออกไปแต่มันดูแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่พอเพราะว่ามันขาดไปสล็อตหนึ่งครับผมนะมันยังขาดไปอยู่เจมส์พีเอสเขาก็บอกนะครับว่าสโมสรเนี่ยจะพยายามหาตัวแทนวานาดุมด้วยเพราะว่ายังไว้ใจสภาพความฟิตนะยังไม่ไว้ใจนะครับสภาพความฟิตของเกอีต้าเชมเบอร์เลนมิลเนอร์แล้วก็3คนนี้เอาจริงๆก็อยู่ในลิสต์ที่มีโอกาสโดนปล่อยออกเช่นเดียวกันคือมิลเนอร์น่าจะยังมิลเนอร์น่าจะยังเกอีต้าก็น่าจะยังแต่ว่ามีคนนึงก็คืออย่างที่บอกว่าแชมเบอร์เลนเนี่ยลูกผีลูกคนเหมือนกันยังไม่ชัวร์แต่คืออ่ะสมมุติต่อให้3คนนี้ไม่ปล่อยเกอีต้าแชมเบอร์เลนมิลเนอร์แต่3คนนี้มักจะมีสลับคนเจ็บเหมือนกับสิ่งที่ต้องทดแทนวานาดุมคือเรื่องของความฟิตคือวานาดุมเนี่ยนะครับเป็นนักเตะที่ยืนระยะได้ดีมากคือมันจะมีตัวเลขแบบว่ามันมีแอตเลติกยูเคยทำเป็นกราฟว่าแมนลิพูใครลงเล่นเยอะๆเนี่ยคือมันจะมีโรเบโต้ฟิมิโน่ที่ลงเยอะมากแล้วรองลงมาก็วานาดุมเลยคือแบบเป็นอันดับท็อป3ท็อป2ของทีมอ่ะคือดังนั้นมันจะขาดในเรื่องของความคนที่ฟิตๆไปก็ต้องเติมเต็มตรงส่วนนี้ใช่ไปนะวานาดุมไม่น่าอยู่แล้วดูแต่ทรงครับอ่ะการขายทีนี้อ่ะ
การซื้อเนี่ยแน่นอนสโมสรลิเวอร์พูลก็เคยยินออกมายืนยันแล้วเหมือนกันว่าแหล่งข่าวของวงในสโมสรก็บอกว่าจะมีงบให้ช็อปแหละแต่ผมว่างบให้ช็อปอย่างเดียวมันไม่น่าพอที่จะซื้อหลายตำแหน่งขนาดนี้ก็ต้องมีการผ่องถ่ายมันเป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลนะจะซื้ออย่างเดียวโดยไม่ขายเป็นไปไม่ได้นะครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างมาเลยครับตอนนี้เจมส์เพียร์เขาก็ใส่ชื่อมาเลยนะเจมส์เพียร์แอตเลติกยูเคบอกว่ามีมาโก้กูยิตมีแฮร์รี่วิลสันมีเบนวูดเบิร์นนะครับแล้วก็มีเชยี่โอโจ้สี่ชื่อนี้เป็นพวกแก๊งยืมอ่ะเนี่ยอย่างมาโก้กูยิตนะครับไปยืมกับปอโต้แล้วดูปอโต้เนี่ยข่าวล่าสุดบอกว่าน่าจะไม่ซื้อถาวรเพราะว่ายังไม่ค่อยประทับใจฟอร์มดังนั้นก็ต้องกลับมาก่อนแล้วก็หาที่ใหม่หาที่ใหม่แล้วก็อีก2คนที่อยู่ในทีมชุดใหญ่ปัจจุบันก็คือโอริกี้แล้วก็ชาคิรี2คนเนี้ยอาจจะต้องถูกผ่องถ่ายออกไปแล้วก็เนี่ยแหละซื้อคนอื่นเข้ามาแทนสล็อตตรงนี้นะครับก็ทั้งหมด6คนที่น่าจะถูกปักป้ายขายแล้วพอจะทำเงินได้จริงๆเจมส์เพียร์อาจจะตกหล่นชื่อไปบางคนเหมือนกันอย่างเช่นจริงๆพอทำเงินได้คาริอุสได้พอขายได้อีกนิดนึงแล้วก็ยังมีคนอื่นที่ถ้าให้มานั่งนึกตอนนี้อาจจะยังนึกไม่ออกนะครับเยอะอยู่แต่ถ้านั่งลิสต์จากรายชื่อผมว่าก็คงได้ไม่เยอะบางคนเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องปล่อยยืมตัวต่อด้วยก็คงขายได้ไม่หมดผมว่า6คนนี้แล้วก็รวมกับคาริอุสรวมกับอะไรด้วยถ้าขายได้หมดนะน่าจะได้สัก50ล้าน50ล้านบวกก็ได้นะแต่เกรด A สักคนนึงเข้ามาแต่ก็ไม่รู้ว่างบที่เจ้าของสโมสรเนี่ย FSG จะให้เท่าไหร่ใช่เอามาบวกกับจำนวนเงินที่ขายอีกจริง50ล้านบวกๆนะผมว่าน่าจะมีเกินแน่นอนแต่ดูแล้วเนี่ยจากที่เราทำมานะลิเวอร์พูลถือว่าเป็น1ทีมที่การบ้านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าโครงโดยปกติของพวกเขาเนี่ยดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าได้ฟานไดท์หายเจ็บกลับมานะได้โจโกเมสหายเจ็บกลับมาผมว่ากลุ่มนักเตะเหล่านี้ยังพอไปได้อีกประมาณแบบ 2-3 ปีเลยนะครับก็ตัวที่จะเข้ามาส่วนเสริมเนี่ยน่าจะเป็นพวกตัวแบ็กอัพมากกว่าถูกต้องครับผมโอเคนั่นคือฝั่งของลิเวอร์พูลครับเรามาดูฝั่งของสเปอร์กันบ้างวันนี้เราจัดให้2ทีมนะครับก็หยิบยกข้อมูลมาจากแมตต์ลอสายข่าวชื่อดังของ Telegraph ที่ดูแลในเรื่องของลอนดอนนะครับทีมในลอนดอนวันนี้ก็บอกว่าอย่างแรกที่สเปอร์ต้องทำและก็สำคัญมากๆก็คือการรั้งสตาร์เบอร์1ของทีมเอาไว้แฮร์รี่เคนนะครับแล้วก็เป็นการต่อสัญญากับสตาร์เบอร์2ของทีมซอนฮงมินนั่นเองนะครับ2คนนี้ต้องไปด้วยกันนะฮะแฮร์รี่เคนครับมีข่าวอยู่เรื่อยๆว่าในซัมเมอร์นี้อาจจะพิจารณาเรื่องการย้ายทีมแบบจริงจังนะครับก็เพราะว่าเรื่องของความสำเร็จต่างๆโอกาสในการคว้าถ้วยแชมป์นู่นนี่นั่นก็อาจจะลดลงไปนะครับแล้วอายุก็เริ่มเยอะแล้วถึงวัยพีคแล้วจำเป็นต้องได้ถ้วยถ้าเกิดปีนี้สเปอร์ยังคว้าน้ำเหลวอยู่มีสิทธิ์ว่าเคนจะเลือกอำลาทีมไปนะครับเป็นโจทย์ที่สเปอร์ต้องพยายามทำให้ได้รั้งแค่นคนสำคัญที่สุดของทีมเอาไว้ให้ได้นะครับแน่นอนว่าเดนนี่ลีวีครับ CEO ของสโมสรเนี่ยก็ไม่อยากขายและถ้าเกิดต้องขายเนี่ยก็จะตั้งราคาเอาไว้ไม่ต่ำกว่า120ล้านปอนด์นะครับเอาให้ตรงกับฟอร์มที่เขากำลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้ซึ่งถ้าดูจาก120ล้านเนี่ยไม่น่าจะมีทีมไหนซื้อไหวนะครับถ้าเกิดไม่กล้าทุ่มจริงๆเนี่ยคงซื้อไม่ไหวจริงๆนะแต่ถ้าเกิดเผอิญจะเสียเคนไปสมมติซิตี้มาเอาเพราะว่าต้องการตัวแทนกุนอาเกโร่แบบจริงๆจังๆเนี่ยถ้าเกิดยอมทุ่มมาแน่นอนสเปอร์สั่นคลอนแน่ๆไม่มีกองหน้าเบอร์หนึ่งคนนี้นะครับอีกคนหนึ่งที่ต้องหาทางออกก็คือซอนฮงมินนะครับเรื่องราวการต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่คืบหน้าสัญญาเหลืออีก2ปีกว่าๆเท่านั้นนะครับก็เป็นอีกคนที่ถูกมองเรื่องของความสำเร็จเหมือนกันถึงวัยพีคแล้ววัยที่เป็นเวิลด์คลาสแล้วถ้าเกิดไม่ย้ายตอนนี้อาจจะไม่มีโอกาสย้ายอีกเลยคือเคยมีข่าวนะซอนฮงมินว่าหลายๆเดือนแล้วแบบมีข่าวว่ากำลังจะต่อสัญญาแล้วมันก็เงียบไปผมว่าส่วนนึงเพราะมันยุคโควิดเลยนะผมว่าตอนแรกถ้าไม่มียุคโควิดอะสเปอร์อะไม่ใช่เป็นทีมที่ถ้าอยากจะเซ็นสัญญาอยากจะต่อสัญญากับนักเตะในทีมอะแป๊บเดียวต่อได้เลยนะใช่แต่พอมันมาเข้าโควิดอะผมรู้สึกว่าเขาช็อตอะถูกต้องจริงคือกรณีของเคนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของสเปอร์สุดๆเลยนะคือถ้าเกิดว่าโอเคแหละถ้าขายแฮร์รี่เคนออกไปตัดสินใจปล่อยออกไปเนี่ยถ้ารั้งตัวไม่ได้สเปอร์จะได้เงินมาเป็นก้อนใหญ่เลย120ล้านปอนด์ครับสมมุติตีตัวเลขกลมๆอย่างที่สื่อบอก120ล้านปอนด์เป็นเงินมหาศาลที่คุณสามารถเอาไปซื้อนักเตะตัวแทนได้แต่คุณมั่นใจได้ไหมว่าถ้าเกิดคุณลงทุนก้อนนั้นน่ะคนที่เข้ามาจะสามารถเหมือนกับเติมเต็มช่องว่างที่เคนทิ้งเอาไว้ได้ครับคือมันเคยมีประสบการณ์เยอะแยะอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยเนย์มาร์ย้ายออกไปจนถึงทุกวันนี้ไอ้เงิน222ล้านยูโรที่ได้มาเนี่ยใช้จนแบบเข้าเนื้อไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยล้านใช้จนต้องเกินอันนั้นไปแล้วด้วยก็ยังหาตัวแทนไม่ได้อันนี้คือกรณีศึกษาที่ว่าถ้าปล่อยเคนไปเนี่ยคนที่คุณได้มาเนี่ย
มันก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองอีกใช่แต่มันก็เป็นการบ้านที่ใหญ่จริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเคนขอขึ้นบัญชีย้ายผมว่าสมมุติถ้าเกิดเคสแบบนั้นขึ้นมาซัมเมอร์นี้จะเป็นซัมเมอร์ที่น่าตื่นเต้นเลยใช่สนุกต้องดูว่าจะมีใครอยากได้เคนแบบจริงจังแม้ว่าเป็นช่วงโควิดแต่ผมว่าพวกบรรดาทีมใหญ่ก็ต้องเอาอ่ะก็ต้องร่วมวงหน่อยมันมีไม่กี่ปีนะที่เคนอยากย้ายรู้สึกอยากย้ายจริงๆผมว่าที่ผ่านมาเคนเฉยๆกับเรื่องข่าวย้ายทีมไม่งั้นไม่ต่อสัญญาแบบแทบจะรายปีต่อยาวต่อยาวตลอดแต่เนี่ยปีนี้ทุกอย่างมันลุมเล้าเข้ามาหมดเลยใช่นะครับอ่ะอันนี้คือข้อแรกนะข้อต่อมาคือการจัดการครับเรื่องอนาคตของเกเบรียลเบลครับปีกที่ยืมตัวมาจากเรอัลมาดริดว่าจะเอายังไงถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเนี่ยยังคงยืนกรานว่าจะย้ายกลับไปมาดริดสเปอร์จะหาใครมาทดแทนตำแหน่งแนวรุกหรือเปล่านะครับก็เคยมีบทสัมภาษณ์ออกมาแล้วนะเบลก็ยืนยันว่าเจตจำนงของเขาเนี่ยอยากจะย้ายกลับมาดริดนั่นแหละหลังจากที่หมดสัญญายืมตัวนั่นแปลว่าสเปอร์อาจจะไม่เซ็นขาดดังนั้นตำแหน่งตัวรุกริมเส้นนะครับก็จะมีที่ว่างหนึ่งที่นะการบ้านตรงนี้เนี่ยจะหาใครเข้ามาแทนตอนนี้โหแทบจะไม่มีข่าวเลยน้อยมากสเปอร์เป็นทีมที่มีข่าวกับนักเตะน้อยมากมากมากถึงมากที่สุดนะครับก็เลยยังไม่มีความชัดเจนใดๆว่าเขาให้ความสนใจไว้หรือเปล่านะก็คือโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของตัวรุกริมเส้นที่สมมติถ้าเคนไม่อยู่เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีข่าวกับนักเตะในตำแหน่งนี้นะจริงๆข่าวกับนักเตะตำแหน่งอื่นก็พอมีบ้างพอมีบ้างแต่คือแนวรุกอะไม่มีเลยผมว่าสเปอร์ต้องซื้อเพราะไม่มีนะปีกที่สามารถใช้งานได้ยาวๆในทีมตอนนี้มันก็มีแบบประมาณพวกมูล่าเบิร์กไวมูล่าลาเมล่าที่ก็อายุเยอะแล้วด้วยต้องใครยังไม่ดีต้องซื้อใครสักคนมาเป็นตัวจริงตัวหลักๆเนี่ยแทนเบลไปเลยแต่ว่ากับการที่ผมว่าเหมือนเขาย้ายมาเพื่อเรียกความฟิตแค่สักปีนึงอ่ะมาให้ฟินๆให้แฟนๆแบบแฟนไก่เดินทองเขาได้ฟินๆกันสักปีนึงแล้วก็ย้ายกลับซึ่งในเรื่องของแรงจูงใจต่างๆเนี่ยพอมันไม่มีแชมป์ด้วยอ่ะมันมีโอกาสจะไม่ได้แชมป์ก็เลยทำให้เขาแบบกลับมาดริดดีกว่าเพื่ออนาคตที่สดใสกว่าแต่คือจุดนี้ก็ยังไม่ชัวร์ 100% นะผมว่าถ้าเกิดว่าเบลทำได้เหมือนกับก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติที่เขายังยิงประตูต่อเนื่องเริ่มแบบแสดงให้เห็นถึงฟอร์มของตัวเองเนี่ยในท้ายที่สุดถ้าเกิดมันดีจริงๆอ่ะดีจนแบบว่าสเปอร์รู้สึกว่าพวกค่าเสียนักเตะคนนี้ไปไม่ได้ว่ะเก็บเอาไว้ดีกว่าก็อาจจะมีการต่อรองกับฝั่งมาดริดเพราะว่าผมดูทรงแล้วเนี่ยมาดริดก็คงใช่ไม่เอาหรอกก็คงไม่เอากลับไปใช้งานแล้วอ่ะยิ่งอยากจะได้เงินด้วยจะเอาไปเสริมทัพแล้วถ้าขายจริงๆเนี่ยผมว่ามาดริดก็ไม่ใช่ทีมที่แบบใจไม้ไส้ระกำอ่ะเขานักเตะเอื้อสัญญาปีสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขากลับไปเขาก็ต้องแบกรับภาระค่าเหนื่อยผมว่าเขาน่าจะยอมปล่อยในค่าตัวที่ไม่แพงมากแล้วผมว่าอยู่ที่สเปอร์ด้วยนะตอนนี้สเปอร์ก็ยังมีลุ้นท็อป4นะด้วยถ้ามาดูตารางคะแนนตรงนี้ก็ตามเชลซีไม่เท่าไหร่ดังนั้นถ้าจะผูจบท็อป4ได้มีโควต้าแชมเปี้ยนลีกแล้วค่อยไปคุยกับเบลว่าเบลอยู่ต่อเถอะผมว่าไม่แน่นะใช่เบลก็อาจจะพิจารณานะถูกต้องครับรอดูต่ออ่ะมากันที่เรื่องต่อไปอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเคลียร์อนาคตนักเตะที่บางคนอาจจะคุมเครืออยู่หรือบางคนอาจจะแน่นอนแล้วว่าไม่ได้อยู่ในแผนทำทีมนะครับถ้ามูรินโญ่อันนี้ต้องโน้ตเลยนะถ้ามูรินโญ่ยังคงอยู่ต่อในซีซั่นหน้าก็ต้องมาดูแผนงานมูรินโญ่ว่าใครที่มูรินโญ่ไม่อยากใช้บ้าง มีหลายชื่อเลยมีแฮร์รี่วิงเนี่ยคนนี้นะครับแล้วก็มีพวกเดเล่อันลี่มีแซดโอริเย่นะครับแล้วก็มีอูโกโยริสเอาเดเล่อันลี่กับแฮร์รี่วิงก่อนผมว่า2คนนี้สถานการณ์เหมือนกับตกเป็นตัวสำรองนะ mm-hmm. อันนี้ก็ต้องรอดูว่าเอาไงจะขายแล้วหาคนที่ดีกว่านี้เข้ามาไหมรวมไปถึงแซดโอริเย่เหมือนมูรินโญ่ยังไม่ค่อยพอใจฟอร์มคนนี้ mm-hmm. อาจจะมีการขายแล้วก็เอาไปซื้อแบ็คขวาคนใหม่เข้ามารวมไปถึงอุโกโยริสผู้สาวตูกับตันทีมครับมีข่าวว่าตัวนักเตะเนี่ยเหมือนกับเริ่มคิดเรื่องความท้าทายครั้งใหม่ละเหมือนกับอยู่สเปอร์มานานละ mm-hmm. แต่ว่ามันก็อาจจะเรื่องความสำเร็จด้วยเรื่องอะไรด้วยเขาต้องการย้ายแล้วเป็นครั้งสุดท้ายในอาชีพของเขา อันนี้ก็ถ้าอย่างนั้นต้องหาตัวแทนครับตำแหน่งผู้สาประตูเคยมีสื่อเผยชื่อออกมาแล้วนะครับก็คือดีนเฮนเดอร์สันของแมนยูนั่นเองของแมนยูไนเต็ดนะครับส่วนแบ็คขวาเนี่ยก็มีเหมือนกับแว่วๆว่าอาจจะไปแบบลองร่วมวงล่าฮากิมี่นะของอินเตอร์มิลานหรือว่าเอเมอร์ซอนของเรอัลเบติสอันนั้นข่าวมันมีเยอะมากแต่เดี๋ยวหัวข้อต่อไปเนี่ยมันจะมีรายชื่อจากทางแมตต์รอบอกว่าแมตต์รอเขาบอกว่ามีใครบ้างถูกต้องเพราะว่ามันมีการผ่องถ่ายเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการเสริมเข้ามาแทนที่นะครับเมื่อมีการขายออกไปนักเตะที่มีข่าวกับสเปอร์ในช่วงนี้นะครับอย่างเช่นผู้สาประตูที่จะมาแทนอูโกโยริสในกรณีเขาย้ายออกไปอยู่กับทีมอื่นนะครับก็คือนิกโป๊ปเขาเล็งไปที่นิกโป๊ปของทางด้านเบอร์ลี่เลยนะครับเอาไปเป็นมือหนึ่งแทนทางด้านของกองหลังเนี่ยจะมีชื่อของสเวนบอตแมน
ของลิวแล้วก็ยานิกเวสต์การ์ดของซาเดมตันที่ก็มีข่าวอยู่นะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ขณะที่ตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยจะเป็นแม็กซ์แอรอนส์นะฮะที่ก็มีข่าวเยอะมากๆกับหลายๆทีมนะครับของนอริชซิตี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นอังกฤษแล้วก็ฟอร์มดีมากๆนะครับในเป้าหมายตัวเต็งเนี่ยจะมีชื่อประมาณนี้ซึ่งเอาเข้ามาก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะอายุน้อยนะครับอายุน้อยแล้วก็เอามาปั้นกันต่อได้นะก็ต้องดูแหละว่าสเปอร์จะปล่อยใครบ้างแล้วคนที่ซื้อมาทดแทนเนี่ยจะสามารถแทนที่ได้แบบรอยต่อเลยหรือเปล่านี่คือสเวนบอตแมนของลิวนั่นเองคือตรงกองหลังเนี่ยเหมือนมูรินโญ่ก็ยังอยากได้คนที่ชัวร์ๆอีกคนนึงนะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีข่าวต่อกองหลังถึง2คนแล้ววันนี้มีข่าวว่าจะปล่อยอโดเบลเรลด้วยอาจจะไปขับรูชกับบ้านเกิดอะไรประมาณนั้นแล้วผมว่าบอสแมนเนี่ยก็ถือว่าได้รับคำชมนะอยู่ลิวปีนี้เล่นดีส่วนอันนี้ก็พิสูจน์ในตัวเองมาแล้วเมื่อกี้เวสเซอร์การ์ดใช่ไหมครับกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วอยู่กับซาวด์ตันปีนี้โอ้โหฟอร์มโหดมากแบ็คขวาอย่างแม็กซ์อารอนนี่ก็คือฟอร์มไปเตะตาแมวมองของบาร์ซ่าเลยถูกต้องนะครับเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วเนี่ยก็คือพิจารณาคู่กับเซจินโยเดสนี่แหละนะจนในท้ายที่สุดเนี่ยไปเอาเซจินโยเดสมาก็ถือว่าเป็นแบ็คที่โอ้โหสปีดจัดมากสปีดจัดของตัวส่วนนิกโป้ก็เหมาะสมนะถ้าจะเอามาแทนอูโกยูริสหรือจะเป็นดีเซนเซนก็ได้ผมว่านิกโป๊ปเนี่ยเหมาะกับสเปอร์เป็นระดับมือหนึ่งตัวจริงของอังกฤษแล้วอ่ะคนจะอยู่กับทีมใหญ่ที่ใหญ่มากกว่าเบอร์ลี่นะตอนนี้นะครับอ่ะนี่คือการบ้านของทั้ง2ทีมจริงๆพอกันเลยนะครับลิเวอร์พูลกับสเปอร์แต่ผมว่ามองความยากสเปอร์ยากกว่านิดนึงสเปอร์ยากกว่าแล้วการบ้านของสเปอร์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันทีถ้าเกิดมูรินโญ่ไม่ได้ไปต่อครับผมยังคุ้มเครืออยู่ด้วยนะผู้จัดการทีมนะอาจจะมีเพิ่มการบ้านผู้จัดการทีมอีกข้อนึงก็เป็นไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบันคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็ฝากช่องทางการสั่งซื้อสินค้าของสยามสปอร์ตครับก็คือ LINE @sayamsportshop นะครับที่คุณสามารถสั่งซื้อได้ทั้งหนังสือนิตยสารพ็อกเก็ตบุ๊ครวมถึงเสื้อกีฬานะครับก็สั่งมาได้เลยครับออนไลน์ช็อปของเรา LINE @sayamsportshop นั่นเองครับครับผมก็2ช่องทางในการติดตามนะครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ YouTube กด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตด้วยวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานหมดหน้าที่แล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ